กท่านวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำปืนใหญ่นั่นเองนะครับและปืนใหญ่วันนี้เราไม่ใช่ปืนใหญ่ระเบิดธรรมดาด้วยปืนใหญ่ในวันนี้ที่เราจะทำกันนะครับมาคือปืนใหญ่ของอันนั้นที่เพิ่งเข้ามาในเวอร์ชัน 1.17 นะครับก็คือหินงอกหินย้อยใช่แล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะที่ไปแบบปืนใหญ่หินงอกหินย้อยที่พอกดใช้ระบุหินงอกหินย้อยมันก็จะไปอะครับแบบพุ่งไปเลยอะแบบที่ผมคิดไว้นะก็จะมีใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้ผมใช้เป็นบล็อกนี้หินงอกหินย้อยแผ่นเหยียบอะไรก็ได้อันนี้แล้วกันแล้วก็มีเป็นนี่สติ๊กกี้พิสตันมีปุ่มด้วยปุ่มก็เอาวันนี้เหมือนกันจะได้เข้ากันแล้วก็มีเลสโตนมีระเบิดมีน้ำด้วยแล้วก็มีโซแซนนี่โอเคอย่างแรกนะครับก็ตึงๆลองมาก่อนสัก3บล็อกไม่ใช่นี้แล้วก็วางเพชเชอร์เพจอันนี้โอเคมาแบบนี้โอเคแล้วก็แบบนี้ตึงจริงๆตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ตรงนี้ไม่ควรวาง TNT โอเคเราจะวาง TNT ไว้แบบนี้โอเคอย่ามาเหยียบตรงนี้นะคือเหยียบไปก็ได้แหละแต่ถ้าเราวาง TNT ตรงเนี้ยแล้วเรามาเหยียบระเบิดแน่นอน 100% เราวางต่อออกมาก่อนส่วนตรงนี้นะครับเราจะขุดลึกลงไปจุดเนี้ยเราก็วางโซแซนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น 1.13 ของมาครับก็คือน้ำฟองเด้งโอเคแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาสักไม่กี่บล็อกก็ได้สัก3บล็อกละกันอันนี้คือกะเอาเองเลยแล้วก็อันนี้ทำได้ปุ่มเอาไว้อย่างนี้วิธีการใช้นะครับก็คือเราจะวางไว้ตรงนี้อันนี้หินงอกหินย้อยวางเสร็จก็กดปุ่มไปหินงอกหินย้อยมันจะเด้งใช่ไหมครับถูกแล้วถ้ามันเด้งอ่ะแล้วก็กดไปเลยสำเร็จมันจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับปริมาณ TNT ที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับสมมติผมใส่ไป3อันก็ต้องต่อเลสโตนเพิ่มมาเป็น3อันด้วยไปเลยเดี๋ยวนี่ลืมอันนี้ไปเลยกดไปเลยและเฮ้ยมันอะไรอ๋อมีอยู่ข้างบนพอพลาดเยอะจริงๆไปเลยมันทำไมมันเท่านี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่มันกำลังลงพอดีนะคะมันก็เลยมาได้แค่เท่านั้นแต่สิ่งที่ผมสงสัยอันนี้คือไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยมันยิงคนได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแค่ไม่กี่บล็อกแต่ถ้าจะให้เห็นจะชัดมันต้องมีแค่บล็อกเดียว TNT ไปเลยลืมกดลงอีกแล้วใช่แล้วก็อย่าลืมกดลงด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นี่ถ้าจังหวะพอดีมันก็จะได้มาประมาณนี้เลยเอาล่ะนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ